ยายเป็นยังได้ยายขันยังจะไปได้บ่ได้ยายก็ไปเฮ้ยมันมากตรงนี้ก็บอกตัวเองอยู่ว่ามันบ่แม่นเวียกผู้หญิง5ป่านเนี่ยมันเป็นของผู้ชายเนาะพวกหวานแฮ่ตึกมองเนี่ยยายก็บอกตัวเองอยู่บอกเราก็บ่เคยฟังตัวเองมันก็ยักไปยายมากตรงนี้สุดๆเลยแต่ก่อนสุกี้ยายก็จดไว้อยู่ว่าเขาได้จักโตจักโตนะแม่ว่าได้จักโตจะเลี้ยงเมียนางเหื่อใช่ไหมสมมติว่าเขาได้สิบโตบ่เขาก็จะเลี้ยงไก่ตัวหนึ่งใช่ไหมแต่ตอนนี้มันบ่มีกำหนดแล้วมันบ่ได้เราใหญ่กันบ่ได้เลี้ยงเหื่อปีนี้สองเถื่อสามเถื่อหนึ่งบ่ค่อยได้เพิ่นก็ว่าเพิ่นเฮ็ดเขื่อนเสียใหญ่ก็บ่เห็นหรอกเนาะน้ำขึ้นน้ำลงน่ะตะกี้มันบ่เป็นเว็บซีเว้ากันนะเนาะแล้วป้ามันบ่อยู่โตเนาะมันก็เลยห้าบ่ได้ร้อนขึ้นสิมันก็จักมันสิไปอยู่ใดร้อนแห้งมันสิไปอยู่ใดมันก็คือขึ้นมาบ่เป็นจังหวะของมันแล้วก็แปรปวนเอ้ยน้ำขึ้นบ่ยังได้บ่อีขึ้นไปเฮาสังเกตเบิ่งป่านะที่มันบ่ทึกนะปลาหยังค่ะปลาเจาะนะเมื่อก่อนมัน7โล8โลคุณนะปลาโจ๊กอ่ะใหญ่ปีนี้บ่ได้แล้ว4โลก็ถือว่าใหญ่แล้วตามที่เราทราบกันไปนะว่าน้ำมันโขงมันจะขึ้นลงปกติตั้งแต่มีเขื่อนจีนแล้วก็ล่าสุดคือเขื่อนเฉยบุรีครับที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในแม่น้ำโขงเนี่ยครับหรือว่าการขึ้นลงการผันของน้ำเนี่ยครับมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากจำนวนปลาที่ชาวประมงจับได้ถ้าเราพูดถึงรายได้เนี่ยมันจะลดไปรายได้จะลดไปประมาณมากกว่า 70% แล้วก็เรื่องพืชต่างๆพวกต้นไคร้นะที่เห็นชัดเจนนะครับก็จะตายไปก็แต่ก่อนก็หาหลายอยู่ครับแต่ก่อนพี่มันเกือบทุกคนในเกือบทุกรังค้าเรือนนะที่ออกต้องหาปลาแต่ก่อนปลามันจะขึ้นตามฤดูนะปลาจะขึ้นมาตามฤดูตามทุกปีปลาจะขึ้นเขาจะหูว่าปีนี้ปลาจะขึ้นมาเขาจะหูมาสมัครดักได้ทุกปีนะฮะประมาณกับจากปีหลัง 3-4 ปีหลังก็ยังปลาไม่ค่อยมากนะมาตามฤดูมาเนี่ยฮะคนกัดเริ่มแบบมาหาเนี่ยค่ามันกับว่าใดนะไม่เท่าค่าจะมือร้อยหาหมื่นหาสิบบาทมือร้อยวันนี้พอจะได้ปลาไหมได้มันใจเขาก็ไปตีมองยามเที่ยงคือว่าแดดอุ่นหลังพอแม่ว่านะป้าเขาล่วงนะก็ไปทุ่มยามเช้าเขาก็ไปยามในล่วงในยังเขาใจไหวนะน้ำคลองมันเปลี่ยนแปลงมันก็คือความเพลินอยู่เป็นยังจังหวะท่านเขามันแมนอีลีมันขึ้นมันบกมันบกคือแต่พอแต่แม่นี่นับเดือนลงไปเริ่มบกเดือนพฤศจิกาไหลลงไปหอดเมษาจังคอยบึ๊กขึ้นมาเข้าเคยว่าฤดูนี่ได้ป้านั่นได้ป้านี่มันตอบโจทย์บ่ได้คือแต่ก่อนเฮาก็ต้องปรับตัวนําและเปลี่ยนอาชีพจากอันนี้หาปลาก็เปลี่ยนขึ้นมาเฮ็ดหาของปลาหาหยังแน่ภูมิไห้มีหน้าก็เผาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้านําเริ่มไปเรื่อยพี่แช
ผู้หญิงในภาคอีสานนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงที่ออกมาพูดสะท้อนปัญหาของการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงนี้ต่อกระทบของชุมชนต่อวิถีชีวิตชุมชนของเขาเนี่ยค่ะ อาจารย์เห็นศักยภาพมากเลยผู้หญิงมีความกล้าที่จะพูดนะคะมีความกล้ามีความมั่นใจที่จะพูดและประเด็นที่ผู้หญิงพูดเป็นประเด็นที่ชัดเจนมากคือเขาสามารถสะท้อนประเด็นได้ชัดเจนมีความสามารถในการสื่อสารสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็โดยเฉพาะประเด็นที่สิทธิของผู้หญิงในการที่จะพูดออกมาสิทธิของคนในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนนะคะยายเคยมันเว้าไปแล้วเพิ่นนึงแล้วเนาะว่ามันเดือดร้อนที่นะเคยเพิ่นคันเพิ่นเห็นร่วงรัดก็คือไปคัดค้านไปยังเพิ่นบ่ได้แล้วเนาะเป็นราษฎรส่วนภาคประชาชนของทางอีสานเองเนี่ยก็อยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกรณีตั้งแต่เขื่อนชยบุรีมาแล้วครับซึ่งจนกระทั่งมีการฟ้องศาลปกครองแล้วก็จนพิจารณาจนตัดสินไปเรียบร้อยมันก็ยังไม่เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเลยนะครับอาจารย์คิดว่าสิ่งที่มันจะเกิดความยั่งยืนได้ก็คือว่ามันจะต้องมีการประเมินความสูญเสียข้ามพรมแดนใหม่ความสูญเสียข้ามพรมแดนในทางเศรษฐกิจในทางสิ่งแวดล้อมนะคะในทางสังคมวัฒนธรรมนะคะที่ชาวบ้านสูญเสียโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนที่ไม่มีเขื่อนนะคะประเมินแล้วก็หาทางชดเชยให้ดีที่สุดเหมือนกับอย่างน้อยให้ดีที่สุดให้เทียบเท่ากับสิ่งที่ชาวบ้านสูญเสียโดยคำนึงถึงสิทธิของการของประชาชนว่าถ้าเขาถูกละเมิดสิทธิ์ถ้าเผื่อเขาไม่ถูกละเมิดสิทธิ์ชีวิตเขาก็จะปกติเขาก็ทำมาหากินมีรายได้สร้างรายได้สร้างความมั่นคงอาหารได้มันควรจะมีการรื้อระบบรื้อโครงสร้างรื้อกฎหมายทำยังไงก็ได้จะมีข้อตกลงนานาชาติร่วมกันว่าผลกระทบข้ามแดนมันควรจะถูกทำให้เป็นกฎหมายเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่คำนึงถึงผลกระทบข้ามพรมแดนและมีการเยียวยาชดเชยอย่างเป็นธรรมคันที่พัฒนาแบบว่าไปกันเป็นอันคือเวลาอันกันมองหันตรงนี้ลงมาตามแม่น้ำโขงนี่บ่อยากเฮ็ดเป็นอย่างจังว่าคือสายเลือดรอลื่นของชาวเรือน้ำโขงคือสายเลือดของหากินหาอยู่อยู่นี่ยังเกิดเป็นแก่เจ็บตายกันอยู่นี่มาหลายเซนคนแล้วบ่อยากให้เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าคันไผที่มาเปลี่ยนแปลงให้คิดเบิ่งอันนี้พวกอยู่ริมอันคนอยู่ริมโขงนี่เขาสิอยู่จังได๋จังได๋ให้มาถามเขาเบิ่งแน่ว่าเขาสิอยากให้พัฒนาจังที่อยู่บ่แต่ว่าควรจะทบทวนใหม่ว่าเขื่อนเหล่านี้เนี่ยแม้จะมีแผนแล้วเนี่ยคุณจำเป็นต้องสร้างไหมเรามีทางอื่นไหมที่จะไม่ใช่เขื่อนถ้าภูมิภาคลุ่มน้ำโขงคุยกันคณะระดับรัฐต่อรัฐ G2G คุยกันเนี่ยแล้วบอกว่าเขื่อนตัวนี้มันจำเป็นมากน้อยขนาดไหนหรือมีทางออกอื่นใช้พลังงานทางเลือกมากยิ่งขึ้นได้ไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์พลังงานลมหรือพลังงานจากชีวภาพอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นทางออกไหมอาจารย์คิดว่าการสร้างเขื่อนควรที่จะไม่มีอีกต่อไปควรที่จะคิดถึงพลังงานทางเลือกอื่นๆเพื่อมาชดเชยนะคะไม่แต่เป็นความผูกพันความรักแค่นั้นแต่ว่าเฮาที่นี้จากนี้บ่ได้นะถ้าอย่างนี้ไปบ่ได้ถ้าอย่างนี้ไปก็ยังเปิดหายมากลับมาเฮาก็ได้อยู่ได้กินน้ำห้าปูห้าปลาเนาะแต่ก็เลยผูกพันกับน้ำโขงแม่น้ำโขงมันตลอดก็เลยรักแม่น้ำโขง